ูดถึงกระแสที่โซเชียลออนไลน์นะคะมีการแชร์ภาพกันค่อนข้างเยอะสำหรับพิธีรับปริญญาที่ต่างประเทศคราวนี้เป็นที่ประเทศอังกฤษนะคะถามว่าทำไมถึงต้องแชร์ต้องพูดถึงกันเยอะขนาดนี้นี่คุณผู้ชมจากภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะนี่คือหญิงสาวไทยใส่ชุดรับปริญญาแต่ว่าภายในนะคะนี่คือชุดไทยเป็นชุดไทยบรมพิมานค่ะคือเธอก็เนี่ยแหละค่ะใส่ชุดไปแล้วก็เดินทางไปรับปริญญาแต่ละคนก็เลยชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าทำไมช่างสวยแล้วก็มีความงดงามอย่างไทยขนาดนี้ถึงแม้จะทั้งไปเรียนที่เมืองนอกเมืองนาแต่ว่าก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่นะครับเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยด้วยนะครับเห็นชุดนี่สวยจริงๆนะครับไม่เห็นกันบ่อยๆนะครับโดยหญิงสาวท่านนี้นะครับคือแพทย์หญิงชนการชัดบาลาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งภาพที่ถูกแชร์กันเนี่ยเป็นพิธีรับปริญญาที่ Usher Hall University of Edinburgh ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2558ครับนี่แหละค่ะก็มีภาพทั้งตอนที่รับใบปริญญาบัตรนะคะทั้งภาพที่ถ่ายเล่นนะคะที่ประเทศอังกฤษก็ชื่นชมละค่ะทั้งเป็นคนที่เรียนก็เก่งด้วยแล้วก็จิตใจงดงามแล้วยังรักความเป็นไทยคือเห็นแล้วภูมิใจแทนจริงๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยหลายท่านที่จบการศึกษาจากต่างประเทศตอนที่เขารับปริญญาที่จะมีใส่ชุดไทยไปรับปริญญากันมากเดี๋ยวรอดูอาจจะเป็นกระแสขึ้นมารอบหนึ่งก็ได้นะคะ